วายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเด้อวันนี้วันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นะได้ปะได้พบกับอาจารย์วันนี้ในรายการสดๆแถม1วันนะสถานะหายไปหลายวันนะหนึ่งจากภาระธุระแน่นหนาก็เลยนำเทปออกผ่องหรือจะได้มาหัวนะคืน2คืนก่อนมีเวลาฟังเลยมีเวลาเข้าไปอันนำเทปออกเลยก็เลยประแน่ใจว่าในช่วงเวลาของอาจารย์นั่นเนี่ยจะเป็นช่วงของอันหยังนี่เนาะแต่ก็เป็นหยังวันนี้เนี่ยมาปะกับอาจารย์โดยปกติเนาะศรัทธาอะยังบ่ไปไหนกันเตือนนะศรัทธานะฮะไม่สนใจวันอาทิตย์วันที่1เป็นของจริงแล้วค่ะ ฟังที่โทรด่วนเลย ไปไหนมาเจ้าป๋านิสิตไปอันศึกษาดูงานที่อยุธยาเจ้ามาเมื่อไหร่มาวันนี้บ่ามาตะคืนตีหนึ่งเจ้าเออเป็นทางปลอดภัยนะมาถึงเรียบร้อยแล้วฝนตกว่าแล้วพูดฝนตกก่ะมันก็ประปรายเหมือนกันนะเจ้า มีน้ำท่วมก็เลยแล้วพูดแหละมีมีซักอันท่วมทุ่งน้ำท่วมแปะท่วมหยังหนอเจ้าเดี๋ยวว่าจัดเล้าของไว้วันแหนสมศาสตร์ไปที่ฮุกนะกะเดี๋ยวในส่วนของน้องจะรอน่าจะเป็นวันที่5เจ้าขอไปก่อนแหละเจ้าไปวันที่5ที่นัดหมายกันไว้ในเบื้องต้นนะของสมศาสตร์กันนะของอาจารย์สมศาสตร์แล้วนะมันคุยยังไปเที่ยงกับเปลี่ยนไงเจ้าแล้วมันเป็นอย่างส่วนมากมันเป็นอย่างเป็นเสื้อผ้าเป็นยังปลากระป๋องเป็นอะไรยังเนี่ยกะอ๋อของกินได้อยู่ของกินเออวันไหนก็แม่ว่าจากอันมาหมาอย่างไปน่ะมาจะรอพระอาจารย์ยังได้เข้าไปดูเดี๋ยวอันส่วนมากยังมาจะรอนี่เขาน่าจะเป็นนั่นเงินเป็นปัจจัยอาจารย์เอองูเงินของหอมนักบักตกของพระอาจารย์สมศักดิ์เวลาอาการนะพูดหลายๆอ่ะนักอ๋อคดีแล้วเหรอช่วยกันแต่น่ะเนาะเจ้าคนละไม้คนละมือช่วยกันย้ำเนี่ยกับคนตกคนก็กันหนำท่วมไฟไหม้อย่างนี้นะมันจะเรือนอย่างนั้นเนาะแม่นนะเขาก็ช่วยกันคนละไม้ละมือหันใจกันตอนเนี้ยเนาะตั้งใดตั้งหนึ่งก็ช่วยกันเนี่ยกะแต่กะดีละมันเป็นบุญเป็นกุศลต้องเปิดตั้งตัวเนอะเจ้าคนโต๊ะก็ร้อนร้อนโต๊ะกะฮะคนโต๊ะก็วันนี้มันโต๊ะเนาะโต๊ะโต๊ะมาให้บดีเนี่ยเจ้าโต๊ะแม่แม่แม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาโต๊ะแหละเจ้าขึ้นโต๊ะพกมาแมบมาแมบมาแมบแหมอะไรนะพระเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่ขจรฮัลโหลสวัสดีเจ้าเจ้าสาธุฟังไหนก็ได้ฮะฟังไหนก็ได้อีกสองพื้นเพลงทั้งนั้นกะโอ้เก็บกับมียังกับมีไปทางไหนใช่ไอ้หนอกอะไรหาล่ะไอ้หนอกไปทางไหนกับบอกกะช่วงเดินทางเนี่ยมันหนึ่งเน็ตบัดดี้สองมันบัดสะดวกอะเจ้าใหญ่อันเปิดเบาเพลงก็ใส่เนาะเออน่ะมันมีไฟยานะกะเดี๋ยวอันว่าอาจารย์ถ้าจะไปธุระตั้งว่าตั้งใจไว้เนาะเจ้าเจ้าไอ้แค่ฟังเพลงอย่างหูเนาะตะคืนกับตะคืนก่อนจะปิกกะตีหนึ่งเจ้านี่ปานิสิตไปอันปุ่นแหมไปไปยาวุ่นแหมงานแต่งงานว่าเนาะงานแต่งงานว่าเงินเดือนเนี่ยอย่างเงินเดือนเป็นล้านก็สองคืนนะฟังไหนก็ได้เจ้าช่วงนี้นี่จะเดินตังบ่อยส่วนมากก็ไปขึ้นเดียวจะขึ้นเดียวปิกขึ้นเดียวปิกพอไปทำธุระเราก็เห็บปิกนานจะได้กันจังว่าเนาะเนี่ยจะได้มันนะมันเป็นภาระหน้าที่เนาะ
เป็นหน้าที่ของเขาเนาะอันใดก็ดีอันใดอันใดก็ดีดังนั้นนะกะอืมเนี่ยอัปปะละนักหลับนะกะก็นั่นก็น่ากะสัมปะสัมปันอีกจอมอืมสถาสอหาอะไรก็ได้กะสถาสุเจ้าหายตัวเจ้ามีฤทธิ์มีเดชรู้วนะหายตัวได้นี่นะยันได้เนาะอืมจะเปิดมากับเพลงทั้งเพลงนี่สองเพลงสามเพลงยังบอกออกเป็นในจ้าอืมได้ได้เขาผมได้อยู่ด้วยกันเนาะกับงอมกันนั่นเนาะเจ้าจะแดนเนาะให้น่าให้ตาไปกับงอมหากันนะกะได้กันงอมหากันกะอืมก็ดีละฟังดีเนาะสาธุเดนเนอร์สาธุเจ้าสาธุเจ้าวัดตะปอดภัยละก็ดีแล้วเจ้าขอบคุณจัดหลายเนอะมันเรื่องภระหน้าที่นะสถานเนาะก็พยายามดีจะทำงานในหลายๆด้านตอนที่เฮายังมีกำลังอยู่นะตามกำลังของเฮาเนาะแต่เต็มกำลังที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นะทำงานเต็มกำลังพอเฮาวันแก่ตัวไปหมดไฟหมดพลังหมดกำลังก็ค่อยว่ากันไปตอนนี้เนี่ยเฮายังไหวอยู่นะไส้ผ่องขวาผ่องหน้าผ่องหลังผ่องนี่นะมันก็เนี่ยที่ได้มันเอาเนาะก็ทำไปตามพระนาทีนะก็อันวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะได้มาพูดคุยกับสถาญาติโยมโอ้สถาที่ไหนฮะมอนี่ฮะอันนี้พระอาจารย์ที่ไหน อาจารย์บวรวิชัยหรือเปล่าแม่นแล้วแม่นแล้วเลยหายไปที่ไหนไม่เห็นไปสปะสปันสเปดโอ้ไปที่ไหนก็ไม่บอกว่าเก่าบึกกระเพงไทยบึกกระเพงฝรั่งบึกกระเพงจีนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมีกระเพงอีกใครคุยก็เป็นเพลงฝรั่งเพลงไทยดอกโอ้ขนาดนักเลยนี่ขนาดหมักเลย3-4คืนถัดกันเลยแล้วหายดีแล้วกะฮะหายดีแล้วกะเขาหายดีแล้วย้อนหายแม่กะโทรบอกให้มั้ยเขาถามรู้หายดีแล้วความตีการไปทำเนาะโอ้อู้ยาวหน่อยเนาะเจ้าฝากจ้างกันเดียวอีกเจ้าอุ้ยยันหน่อยใจเล่าที่ว่าการจะเข้าห้องพักการ์ดเนาะเจ้าพระอาจารย์ถังกันเด้อเจ้าเมียคนที่ตอนเจ้านี่ว่าความดันปกติจัดดีได้คิ้วหนึ่งเพียงเกินบนมาว่าป้ายไม่แก้สิงแก้วเข้าห้องพักการ์ดแล้วนี่นะเอาแล้วเพียไปเข้าห้องพักการ์ดวัดความดัน210หนึ่งพระอาจารย์โดตอนสุดท้ายวัดจะได้ก็ได้บรรลุง่ายเนาะฮอดนอนวัดเพียกลัวจะหนีมาครับเพราะ4:00กึ่งพอดีแม่กะนึกไปจะนึกในใจนะพระอาจารย์ตีแม่ได้ยันทำได้พังอย่างมากับพระอาจารย์บาดโดนได้อุ้มได้ขออันสัญญาณมาดูมาแล้วพออีแม่กันเด้อความดันอีแม่ขึ้นอีแม่เข้าห้องผ่าตัดนี่นะแม่ก็นึกในใจเนาะก็นั่นไอ้เนี่ยก็กัดแก้วอาหารบาดว่าเอาตั้งปลายเป็นตั้งเก่าตั้งเก่าตั้งปลายอาคุ้มคู่ความคู่ก็แก้กันไม่รู้เหนื่อยเนาะจ้าไอ้แม่ก็นึกเนี่ยก็นั่นกับหมออันว่าความดันนี่แม่เอาแม่ลูกบอมันนอนจะอีมันตึงลงอีเนาะอยากไว้แม่บอคืออีปึกอะพกแม่ลูกลูกวัดลดไปพบ10 เหรียญ150กำนันได้เข้าห้องผ่าตัดนะพระจันทร์เข้าห้องผ่าตัดอย่างแรกกำเดียวปึกอะขึ้นกับมาอ้าวขึ้นแล้วทำแล้วความจริงตอนที่เนี่ยนี่บอกหูซื้อซักนะพระจันทร์ไปจิ๊บมันอย่างที่ยังกำเดียวปึกอะแม่แล้วเด้อโหแล้วก็ใช้ขึ้นแม่แล้วกะเรียบร้อยเสียออกมาวัดคนนั้นขึ้นแหม่ร้อย90เสียจากมันห้องนอนปุ๊บหมงจบอ่ะเส
แม่ก็นึกหาพระอาจารย์แถมจะได้ก็มาช่วยแม่กันเลยอีหนอจ้ะอันตีแม่บาตะกี้มันถูกจะได้ได้ก็ขอแก้ไขให้แม่กันอีหนอแม่ก็นึกก่อนในใจแม่นั่นน่ะอือหมอปึกก็มาอุ้มมาตัดหยังปึกก็ว่าจิตใจก็ปกติดีว่าพบนั้นมันหยังมาขึ้นอีหนออือบ่ใจตื่นเต้นน่ะหยังสักอย่างเลยจ้ะอ่ะแม่ก็เอาความมันเนี่ยความที่ว่าแม่ได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยยังไม่มันก็นึกถึงเนาะก็ดีมากกับนั่นน่ะดีมากกับนั่นเปิดกระบะป้าแม่แก้วลูกเข้าไปห้องได้เลยลูกอารวาสตั้งหนอกไปสามพี่น้องอารวาสกันตั้งหนอกแม่ผมจะได้บุตรคนนั้นแม่เจ้าจะได้อัดหลอกกันให้อย่างมาขึ้นแต่ขึ้นไหวเนาะหลักหลักรถเนาะเออกำลังกะเนี่ยกะตีแม่นึกถึงพระอาจารย์นะกะตีมันลบมาเหลือ150น่ะแล้ว50กว่าเข้าห้องผ่าตัดเลยกับกำนั่นน่ะเสียแต่ขาอย่างแล้วออกมาเมื่อวัดมีเข็ม190ที่แม่ก็ลื้นนึกว่าเออจะมาตึกเนี่ยกะเนี่ยแล้วล่ะนี่เนาะจ้ะอ่ะกำลังขอว่ามันกำขอมาแก้ไขมันกำเนิดตะกี้แม่ก็ว่าเอาตั้งเก่าแปลงตั้งฝาตั้งฝามันเก่ามันได้ตั้งสตินี้อีหนอกเออจะได้แม่ก็ได้กำไหนมันก็ว่าเออกำนั้นมาลดมาร้อยเก้าชิปมาเหลืออยู่อันร้อยหกชิปนี่ก็มากับมาอยู่ในห้องอ่ะจ้ะโอ้ลูกสามสี่พี่น้องใจดีหยงอ่ะนั่นแม่แม่ที่พี่แม่ถึงนึกน่ะตอนนี้ตอนนี้หันชัดอันนั้นไหมเนาะโอ้กำเดียวหันชัดเจนจะดีกะอยู่อันกาดปวงหันแถวอันหอดอันตะเดียพี่กะก็จะได้โอ้หันแถวตะเดียเลยเด็ดพระอาจารย์นั่งเนี่ยอย่างหันมดกะหูยเดี๋ยวในบนห้องว่าบุญรักษาตัวแล้วก็จิตของเขาเนาะถ้าจิตมันปล่อยได้ปวงได้วางใดนี่นะมันอายังกะดีไปหมดอ่ะเจ้านะครับพยายามปรับที่เอียะปรับมันเข้าใจมันหู้มันนี่เนาะแม่เนาะจ้าอืมดีละเป็นกำลังใจนะจ้าเจ้าแม่ก็เป็นกำลังใจกันนั่นเด้อสาธุเจ้าสาธุสาธุเรื่องของจิตของใจเนี่ยมันพาบ่าปนท้องว่าถ้าบ่ใส่ใจเองปฏิบัติเองนี่นะมันยากนะบอกกันจะบอกจะกล่าวกันเนี่ยอันนี้หมายถึงว่ามันตึงเปื้อนทั้งตัวนะบ่ได้หมายถึงว่าอันไผดีกว่าไผเนาะมันจะดีกว่าก็ต่อเมื่ออันแต่ละคนนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองได้แล้วก็จึงจะสามารถไปสัมผัสกับสิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งบนห้องว่าเป็นปฏิเวธหรือว่าผลนะผลของการที่ฟังศึกษาเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้เอนะสถานะเจ้าแม่นไลฮัลโหลฮัลโหลว่าอยู่เสียงเจ้าสาธุเจ้าไปท่องเทศมาแล้วไปอันก็ไปทำปฏิบัติภารณาที ไปภารณาที่เนี่ยเจ้ากลับมาเรียบร้อยไปคืนเดียวน่ะกะเดี๋ยวว่ามันไปคืนมาคืนนึงอ่ะมันก็กลายเป็น3คืนมั้ยเหี้ยคืนอย่างนั้นน่ะเอารถไปเจ้าปลาหลอนเอารถไปจําปลาหลอนไปศึกษาดูงานมันเป็นอันหลักสูตรเนาะมันเป็นระเบียบของหลักสูตรเจ้า2คืนหลอนคืนซ้ออะไรกับทั้งปลาปลาตัวเจ้าบวชมาเมินน่ะหรอหายตัวได้พร้อมกะจุดบทหนาบางทีอุกหวังดีใจแล้วเนี่ยเป็นขวางเตือใจจุ่มซ่อนอะไรก็ได้ซ่อนอะไรก็ได้อี
กันได้เอาของอย่างนี้ก็ได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ดูนี้ยังไม่เอาอาจารย์บอกแล้วหึงสถานเนี่ยหึงปลงบ้านออกเสียงตามสายสะหาดูเจ้าเออถ้าหูถ้าหูกับบะกะวนก็หัวไปกันได้นี่นะมาแน่นะแหมจักวันสองวันอาจจะไปแหมมันจะแล้ววันจะไปแหมหรอเจ้าอ๋อมันหมดแล้วงานมันหมดแล้วหัวเองเงินนี่ก่อนนี้เงินเย็นเป็นล้านสองล้านก็หวานนะกับเป็นล้านมาแล้วเดี๋ยวนี้นะปัตตาร์ร์ร์ตายตายนี่หิวตายยังไม่หวานกันมันถึงมีเวลาอันแล้วก็อันจะไปได้พักผ่อนเล่นๆเนี่ยไปดูนั่นไม่ได้ไปตีว่าน้ำความพระจันทร์อันนางตามจรอจะไปอันแปะไปนานวันที่ห้าเจ้าท่าบะมีอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเจ้าเป็นไงได้หอมพาหอมครัวหอมปัจจัยอันพระมีรันว่าสาราใสไปแล้วหรอเจ้าแต่ว่านี่ก็ไปหาพระมหาสมชาติแถววัดบรรพชทิพย์เจ้าเก่าตั้งแต่ก็ไปอันไปวัดอันในเวียงนี้ไปอันทำบุญผลตั้งกับพ่อผลกับแม่ก็อืมแล้วก็แม่หลวงเพี้ยนมันตรงหัวปนหน่อยอีแม่มีครัวแม่เอาข้าวสารมาด้วยนี่ถ้าจะนี่เชิดไปชงเนาะบอกลูกสาวนะเออไปกับไปเลยอ่ะเนาะเจ้าผลก็ว่าโอ้โหหาตอนประกอบตอนบ่ายก็เนอะจะไปเสียโชคบ้านปนพื้นดูเนาะญาติพี่น้องคนตายตามมองไปแม่คุณดักปีดักปีนี้ก็มาทันทีตัวจำมันผิดกันผลประกอบเออมาเนี่ยตัวกดไปเฟลทั้งคนเนาะโอ้คนว่ามันเลยก็มีมาเป็นแม่ขาวแค่หมออีกคนว่าให้แม่นะก็กลัวก็เป็นแม่เพี้ยนอย่างกับแม่หลวงเพี้ยนมันตรงหัวกับประเต็งกับลูกสาวยาวัดไหนวัดไหนวัดหัวควงอ๋อจ้ะตีว่าเป็นทำบุญนั่นน่ะจ้ะจ้ะมุ่งแล้วก็ไปวัดอันพระอันมหาสังฆาฏนะดีละเจอกันคนละใหม่ละมือนะกระหอบไปอ่ะ500เนาะชื่อน้ำชื่อคนละใหม่ยะวันก่อนนั้นได้ฟ้าได้ครัวเนาะเจ้าเออได้นักเลยวันนั้นน่ะเจ้าไปบ้านแม่คุณจันทร์ไปบ้านแม่คุณจันทร์มาแล้วก็มาแหวนนี่เต็มรถไปเลยอืมได้บ่อกล้วยเตี๋ยได้ตุ้นได้ส้มหมอนนางได้เจ้าไข่ผู้คนไปกินวัดนี้ด้วยเนาะเจ้าอันนี้กันนะเออดีละเป็นมีเน้นตัวอย่างตัวก้าเป็นดูแลเน้นตัวเนาะดีละโมทนาบุญด้วยนะแมเนอร์เจ้าสาธุสาธุเจ้าอันนี้เดชนาบุญตัวนั่นเนาะกำลังได้สาธุคนละไม้คนละมือเนาะสถานเนาะรวมแรงรวมใจกันพระอาจารย์ยังอยู่ดีในเรื่องของรักธรรมอยู่นะสถานะการที่จะเป็นอันอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องพ้นห้องว่าปฏิบัติครบในส่วนของไตรสิกขาก็คือทานศีลภาวนานะทานอย่างเดียวนี่บ่พอทานกับศีลก็ยังบ่พอต้องมี3อย่างทานศีลภาวนานะแล้วก็โดยเฉพาะตัวภาวนาเนี่ยสถาก็จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนาะก็เป็นพ่อความพ่อเจ้าแม่บ่ต้องกลับมาสักการเจ้ากลับมาไม่ได้จงกลับมาตะคืนตีหนึ่งหลังรถไม่ได้พังเพศรีบเกิดเปิดพอที่มันหลังเนี่ยเราจะนอนเจ้าถ้าบ่ได้อันเปิดนั่นกับไผที่ดูจากเฟซบุ๊กก็สามารถรู้ย้อนหลังได้เจ้าแล้วก็พอย้อนหลังนะตึงเมียบ้านตึงคืนแม่นเจ้าแม่นสามารถจะพอได้มันได้ก็ได้นั้นแล้วน้ำท่วมกว่าที่อันแถวๆนั่นน่ะเจ้าก็น้ำท่วมก่อท่วมน้ำท่วมอยู่ซ้าป่าก็ท่วมอยู่เจ้าทำเดี๋ยวนี้ลูกไปละอ๋อ
มันถ้าน้ำท่วมทางมันเหนือทางภาคเหนือของเขาเนี่ยมันจะท่วมเหมือนเมินเพราะมันมากำเดียวไปกำเดียวอ่ะจ้ะเดี๋ยวถ้ามันตกหนักทีกับน้ำถนนหน้าบ้านนี่ก็เตียงหน้าแข็งกันเนาะเจ้ามันไปหลายบัดตันตกมากกว่านั้นมันก็ให้มันจึมลงดินบัดตันเจ้ามันก็ต้องอันมันสะสมอ่ะเนาะถ้าพอสะสมลงไปใต้มันก็จะเหมือนหน่อยแห้งกับบ่เหลียแล้วก็เข้ามันเข้ามาไปตึงเดียวเลยคะเจ้าพุ่นน้ำลงน้ำถึงบ้านนี่เนี่ยคว่ำมือตายหมดอีกเจ้ามันพอมือลำบริเวณมันก็ยังขาวมาเป็นถนนลงไปตั้งตรงหลุมมันก็ยังเตียงถ่ายก็มันยังเหนียวกะเจ้าอันนี้เป็นห้องเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแม่เนาะเจ้าไอ้กี่แดงมันอ่ะมันเกินการควบคุมแต่ดูนาบุ้นเลยมันแบบว่ามันนี้ก็อันหมู่ทั่วสงองค์เน้นนะสถาญาติโยมคนไทยเขาก็จ่วยกันระดมจ่วยกันเนาะทุกสารทิศทุกทั่วทุกทางอ่ะนะได้หำน้อยเวลาตกหนักๆลงใต้เห็นเจ้าก็ถือโอกาสนั้นได้จ่วยกันกลางวันก็ตกกลางคืนวันนี้วันนี้น่ะสิบ่ตกเลยเออธรรมดามันหน้าฝนนะแม่เนาะเจ้าชัดเจนนี่นะเจ้าชาติเจ้าแม่บ่ตองสาธุเจ้าสาธุเจ้าจริงๆงานก็ยังบ่แล้วแต่นะสถานะมาตึ้มใจแล้วเนาะสุดปีสุดจัดวันนี้ก็เหมือนกันนะตั้งใจว่าจะอันมาปกสถานสัก1ชั่วโมงเนาะแล้วก็จะได้ทําสิ่งดีเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาอูมาจ๋าแล้วก็ปรับความเข้าใจโดยเฉพาะในส่วนของหลักธรรมซึ่งได้อูไปแล้วหลายเรื่องนะในวันนี้ก็จะอูถึงเรื่องธรรมะนะเปิดห้องว่าธรรมะที่เป็นไป เพื่อความเสื่อมแล้วก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อคนวิเศษหรือว่าเพื่อความเจริญเนี่ยสถาในสองตัวนี้เนี่ยจริงๆมันตัวเดียวนั่นเนาะแต่ถ้าหากว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะนะเวลาเป็นแยกทรัพย์ตามทรัพย์เนี่ยก็เป็นสองตัวแต่เวลาเราเข้าใจตัวใดตัวหนึ่งมันก็เข้าใจทั้งสองตัวเลยซึ่งบนว่าเป็นธรรมะที่นำไปสู่ความเสื่อมความเสียหายแล้วก็ธรรมะที่นำไปสู่คนวิเศษหรือว่านำไปสู่ความเจริญเนาะเดี๋ยวอันในส่วนของการอธิบายธรรมเนี่ยสถานะในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ของอนุญาตเนาะยังบ่ฮับสายเตือนะเดี๋ยวพอไกลๆจะจบนะอาจารย์ก็จะได้บอกสถาญาติโยมว่าอันได้เปิดโอกาสสถาญาติโยมโทรมาอูมาจ๋ามาสอบถามมาสนทนาธรรมกันนะสถานะธรรมะในตัวแรกของวันนี้เนี่ยที่พระอาจารย์อูถึงตะกี้ว่ามันมี2ตัวเนาะตัวแรกก็คือโยนิโสมนสิการนะตัวที่2ก็คือโยนิโสมนสิการอาจารย์ได้บอกสถานแล้วว่าธรรมะ2ตัวเนี่ยนะจะปฏิบัติตัวใดตัวหนึ่งจะปฏิบัติตัวใดก็เสมือนว่าได้ปฏิบัติแห่มตัวหนึ่งนะเพราะนั้นเวลาเปิ่นเฮาตั้งหลายได้ไปใส่ใจพิจารณาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็ใส่ใจพิจารณาในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะในตัวแรกก็คืออโยนิโสมนสิการตัวแรกเนี่ยเปิ่นห้องว่าถ้าไผอยู่หรือว่าประพฤติปฏิบัติในส่วนของอโยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายเป็นเพื่อความย่ำแย่เนี่ยนะซึ่งเวลาเขาแปลเนาะแปลตามทรัพย์เนี่ยนะอโยนิโสอะนะแปลว่าไม่โยนิก็คือแหล่งเกิดติเกิดนึกก็โยนิโสเนี่ยแหล่งที่เกิดมาจากไหนแล้วกับมนะมนสิในใจการกระทำ
วลาแปลก็คือกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายนะอโยนิโสมนสิการและในเมื่อตรงกันข้ามก็คือในเรื่องของโยนิโสมนสิการเมื่อศรัทธาทั้งหลายพระอาจารย์มองหัวจะอู้จะได้แล้วอู้หลายรอบแล้วเนาะศรัทธาเนาะว่าเมื่อเขาได้ใส่ใจพิจารณาใส่ใจพิจารณาในเรื่องของธรรมชาติหรือว่าหลักธรรมเนี่ยเขาจะต้องใส่ใจแบบโยนิโสมนสิการคือตรวจตราตรวจสอบไตรตรองหึ่งถึงรากเงาหึ่งถึงแก่นหึ่งถึงปื้นตีมันเกิดขึ้นนั่นเขาจะไปดูแบบผิวเผินดูแบบฉาบฉวยห่างๆเนี่ยเขาจะบ่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเนยนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยเวลาพิจารณาอย่างนี้นะเปิดถึงเข่นไปเห็นชัดๆเขาจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยต้องพิจารณาแบบเข่นเนาะเห็นชัดๆหูชัดๆเห็นแต่ๆหูแต่ๆถ้าบ่จะอันเนี่ยนะตัวเขาเองก็จะถูกหลอกถูกหลอกเพราะอย่างเพราะเขามาเห็นกระจ่างแจ้งตามที่มันเป็นอาจจะถูกความรู้สึกเขาหลอกถูกสัญญาเขาหลอกถูกสังขารเขาหลอกมันจุนะเมื่อเขาบ่มีความเข้าใจแล้วก็บ่เคยไตรตรองพิจารณาอย่างสักอย่างเพราะจิตมันถูกหลอกเนาะมันบ่มีสติปัญญามันมีแต่ความมืดบอดนั่นเนี่ยมันบ่สามารถที่จะไปสู่ความเจริญได้เลยเพิ่นจึงห้องว่าอโยนิโสมนสิการนั่นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเหมือนศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเนาะว่าเฮาอยู่ในชีวิตประจําวันของเฮาเนี่ยเฮามาใส่ใจอยู่เสมอบางทีเนี่ยเฮาไปอันส่งจิตของเฮานี่ออกไปภายนอกไปหาคนนั่นไปหาคนนี่ไปหาเรื่องราวต่างๆเราก็เอามาเปิดห้องไว้จะได้อ่ะเอามาเป็นเรื่องของตัวเก่าซึ่งทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของตัวเก่าซะอันเอามาคิดเป็นตู้เป็นตะนะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งตัวเองกำติหูยังนะส่งใจไปออกหนอมกระตุกติ๊กๆกะเขาไปพิจารณาไปใส่ใจในสิ่งที่มันบ่สามารถที่จะทำจิตถึงสงบได้นั่นมันก็ฟุ้งซ่านเรื่องของคนเรื่องของโลกนี่มันเป็นเรื่องของความวุ่นวายนะมันเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านนั้นเวลาเปิดหึงพิจารณาในส่วนของโยนิโสมนสิการเปิดจะหึงพิจารณาแบบทวนทีละเอียดละออรอบขอบไปเห็นต้นต่อของมันเลยนะสถานะเวลาเรามีเรื่องราวอย่างกระด่างดีเนี่ยหึงที่ใจเขาเนี่ยสะเทือนเนี่ยหึงใจเขาเหมือนมีความสุขเนี่ยนะไปใจโยนิโสมนสิการไตรตรองชัดชัด ว่าที่เขาเครียดไปเนี่ยเป็นเพราะอะหยังนะเวลาเปิดหึงเขาไหลเนี่ยนะเปิดหึงไหลคือคิดจากเหตุไปหาผลหรือว่าคิดจากผลไปหาเหตุหรือว่าแยกแยะองค์ประกอบหรือว่ามองโดยองค์รวมภาพรวมนะอันนี้เป็นเวลาเปิดไหลเนี่ยมีถึง10ประการเนาะคิดจากเหตุไปหาผลถ้าหากว่าเขาคิดจากเหตุไปหาผลถ้าดูในส่วนของอริยสัจ4มันก็คิดจากเหตุต้นเหตุก็คือตัวสมุทัยเป็นเหตุเป็นต้นต่อจึงนำไปสู่ทุกข์แห่งความเป็นทุกข์ถ้าเรามองแบบเหตุไปหาผลนะเนี่ยตัวเหตุไปหาผลเนี่ยโดยธรรมชาติโดยปกติมันจะเป็นไปตามเหตุที่เราทำไปเขาคิดไปเขาอูไปตามเหตุแล้วผลมันจึงเกิดตามนั่น
เมื่อเฮาสอบไปหาเหตุแต่เนี่ยเช่นความชอบความบ่ชอบเนี่ยไปหาเหตุมาแล้วว่าผลสมมุติเฮาบ่ชอบผลมันเกิดขึ้นแล้วคือเฮาบ่สบายใจคับแค้นใจนะเห็นแล้วมันดึงบ่ถูกตามันดึงบ่เข้าหูนะมันดึงบ่ประทับใจนะเพิ่นไปดูหาเหตุเนาะเหตุมาจากเขาโรเหตุมาจากเฮาที่เฮาบ่ชอบเมื่อเฮาบ่ชอบเฮาสุขอยู่หรือว่าเฮาทุกข์อยู่เฮาอย่าไปคิดว่าเมื่อเฮาบ่ชอบเนี่ยมันเกิดความสะใจอันนี้แสดงว่าเฮาบ่ฮู้เหตุโยนิโสมนสิการเฮาก็บ่ได้พิจารณาเหียมันก็ไปหาเรื่องหาราวุ่นวายไปหลายภพหลายชาติดูดีๆเหตุไปหาผลเนี่ยนะสถานลองเกิดว่าผลมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผลมันนั่นน่ะเมื่อเฮาฮู้ว่าขณะนี้เนี่ยเฮาเป็นสุขอยู่หรือว่าเฮาเป็นทุกข์อยู่ตัวโยนิโสมนสิการไปทำความเข้าใจไตรตรองโดยทนถี่โดยละเอียดว่าผลที่เฮาเป็นอยู่ประเดี๋ยวนี้เนี่ยซึ่งสมมุติว่ามันเป็นทุกข์ใจสบายสบายใจรำคาญใจงุดงิดใจเพิ่นว่าเพิ่นไปหาเหตุซึ่งโดยปกติเนี่ยเราปุถุชนหมู่เฮาทั้งหลายเวลาเพิ่นไปหึงเฮาไปหาเหตุเฮาไปดูน่ะก็เพราะมันว่าเฮาน่ะกะมันนินทาเฮาน่ะกะมันบ่ถูกใจเฮาน่ะกะฮะส่วนมากเขาจะเป็นที่นะแต่พระเจ้าคือเขาใจโยนิสงมนสิการไตรตรองที่ดีหรอที่เขาบอกสบายใจขับแค้นใจเครียดเกลียดโกรธพยาบาทนั่นเนี่ยเหตุเกิดมาจากไหนมันทุกข์ที่ไหนมันทุกข์ที่ใจแน่นอนที่สุดว่าเมื่อใดก็ตามอ่ะทุกข์มันเกิดที่ใจแสดงว่าตัวเหตุตัวต้นต่อของปัญหานั่นเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยนะเพราะมันมาจากใจอ่ะผลมันเกิดจากใจจิตก็เกิดจากใจก็ใจตัวเฮาอันเกิดมาจากอย่างอันเกิดมาจากกายกรรมวจีกรรมรวมไปถึงมโนกรรมตัวเมื่อเฮาอันไปใส่ใจโดยที่บ่ฮู้ความเป็นจริงอยู่ในใจเนี่ยมันก็บ่ฮู้บ่สามารถที่จะไปแกะไปรักษาได้ที่เคยยกตัวอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าหาจากเหตุไปหาผลเนาะไตรตรองจากเหตุไปหาผลเฮามือเฮาเป็นแผลเนี่ยเอามือเป็นแผลแล้วกันซึ่งมันเจ็บจะแผลใหญ่แผลน้อยก็เจ็บหมดอันนี้คือผลคือตุกมันเป็นตุกไอ้ตัวเหตุก็คือติดแผลนะมันเกิดจากแผลถามว่าแผลนั้นเนี่ยมันอยู่ตัดใดอยู่ที่นิ้วกะอยู่ที่มือกะอยู่ที่แขนกะนะแขนซ้ายหรือว่าแขนขวา โดยธรรมชาติเฮาตาเฮามองเห็นเนี่ยเฮาหันอยู่นะก็ฮู้ละว่าแผลมันเกิดจากหยังนะแผลเจ็บปวดเป็นผลแล้วเนี่ยจะได้ในเมื่อเหตุมันเกิดก็คือมีดบาดเรือหยังกระจังอะไรเงี้ยมันเป็นแผลเนี่ยเขาจะไปจัดการจะได้วันที่มันป้องกันมาได้แล้วเพราะเขาขาดสติเนาะมันป้องกันได้จะได้ในมุมในเมื่อจิตมันเป็นแผลหรือว่าแขนมันเป็นแผลมันเป็นไปแล้วโดยความประมาทพลั้งเผลอและวิธีการจัดการเยียวยาแก้ไขเขาก็หันอยู่รู้ว่ามันเป็นแผลดันใดก็เอายาไปตาเหียถ้ามันแผลใหญ่ก็ไปยิบเหียใส่ยาหลังแผลยาคาเชื่อแย่อย่างก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันเกิดจากแผลมันเนี่ยเขาเจ็บปวดก็ไปซักรักษาแผลนั่นเหียโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นะเหมือนกันนสถานะตัวอันที่เฮากำลังไป
ตรวจสอบตรวจตราดูเนี่ยว่าแผลที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะมันเกิดขึ้นที่แขนแล้วมันจะมียาอย่างผ่องเอาไปใส่ยาแผลแดงยาฆ่าเชื้อหรือหยังกระจังเนี่ยใส่เข้าไปก็หาวิธีที่ใส่แล้วมันจะหายหรอขึ้นอยู่กับแผลน้อยแผลใหญ่ก็เอายามาอันก็ยามาใส่สำลีมาใส่เอาผ้าปิดแผลมาใส่กลัวไม่งอนตอมกลัวมันติดเชื้อแล้วแต่จะสรรหามาใส่อันนี้บอกเท่าว่าในเมื่อไปหู้เหตุว่ามือมันเป็นแผลก็ไปสักหาหักหักษาแผลนั่นเหียนะเขาจะไปหักไปหักษาได้เหมือนกันในเมื่อจิตมันถูกกรีดจิตมันเป็นแผลจะถูกกรีดด้วยคำด่าคำนินทาจะถูกกรีดด้วยเยาะเย้ยถักถางจะได้กระจ่างแต่อันนี้สมมุติว่าเฮาเนี่ยหับบ่ได้เนาะในเมื่อเฮาหับบ่ได้ก็เหมือนจิตเป็นแผลอ่ะมันก็หวาดผวาสะดุ้งสะท้านบ่หนักแน่นนะมีจิตที่หวั่นไหวหาโอกาสด่าตอบเอาคืนตอบวิธีการได้ก็แล้วแต่นะนะมันไปจะเป็นวิธีการในรักษาบางคนอาจจะบอกว่ากับมันกับรักษากันกูค้นกับพระอาจารย์เมื่อเป็นแผลมันแน่ฮะค้นบาเหมือนมีสติเพราะเป็นแผลเนี่ยมันจะหูจักใส่ยาหรอมันหูจักหรอมันเจ็บหัวมันเจ็บนะแต่บอกหูวิธีการรักษาก็เอามือไปเกานะเอาอันใหม่ไปขูดเอาเล็กไปขูดเผื่อที่มันหายเจ็บหายแสบหายคันนั่นวิธีการนี้เนี่ยรังแต่จะแผลนั้นเวอะวะเปื่อยเน่าแล้วก็มีหนอนชอนใช้ได้แย่ละนี่นะเขาจะไปคือหรอโอ้มันคนบ้ามันเป็นอย่างนั้นกันบางครั้งชีวิตเขาก็บาดต่างอย่างจากอีเพราะจิตเขาเป็นแผลแล้วเขาบอกเกยหูตัวเลยเขาบอกเกยหูตัวเขาก็บอกอันสามารถที่จะมาหาอย่างมารักษาแผลในใจของเขาได้เลยนะการจังการแจ้งการอาฆาตการพยาบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบาดต่างอย่างกับคนบาตีบอกว่าแผลจริงๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันถูกกรีดเรียบร้อยแต่บ่ฮู้รักษาในเมื่อบ่มีสติสัมปชัญญะละเมื่อมันถูกกรีดแล้วเจ็บใจละเนาะคัดใจเครื่องใจงดเงียบใจบ่สบายใจนี่นะจิตมันโดนไปเรียบร้อยแล้วกระบวนการที่พระอาจารย์นี่อู้ว่าต้องสืบสาวไปหาเหตุผลคือความทุกข์ใจเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดจากหยังไล่ไปไล่มาก็หนีมาปนมันเกิดจากใจแต่วิธีการรักษาเนี่ยก็ไปรักษาติดใจนี่เหมือนแผลอยู่ที่ไหนก็ต้องไปรักษาที่นั่นนะเฮามาจะมาอันมัวจ้ามัวแจกมาจมมาด่ามานินทากันเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าอยู่ไปรังแต่จะรอความตายโดยที่บ่สลัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขวางไปเหียเพราะเฮาบ่ได้ใส่ใจพิจารณาถึงต้นต่อที่ห้องอโยนิโสมนสิการนั่นชีวิตของเขาประสบกับความเสื่อมโทรมเสียหายย่ำแย่หาความเจริญบ่ได้เลยแต่เมื่อเขานึกถึงเนาะนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันจะได้ต่ออันนี้ในเบื้องต้นคือรักษามันก่อนรักษาใจว่าสาใจจะได้ก็เนี่ยจะได้ก็เอาธรรมะมาจัดการเนี่ยเอาเมตตามาใจเอากรุณามาใจเอามุทิตามาใจมันจะบ่มีความอิจฉาริษยาบ่มีการเยาะเย้ยถักถางบ่มีการด่าทอนินทากันได้เลยและลึกไปกว่านั้นนะถ้าหากว่าเฮาฮู้จากเหตุไปหาผลเนาะว่าในเมื่อมันเป็นแผลต่อไปเขาจะต้องระวังเบื้องมันเป็นแผลเนี่ยจะได้ก็จะต้องไปเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่ามันเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วมันดับเมื่อนั้นจบละที่นี่นะดูเหมือนง่ายเนาะจบละอะยังก็ตามอะที่เขาใจโยนิโสมนสิการใจตัวสติสัมปชัญญะหู้เท่าทัน
ทุกสิ่งที่มันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเมื่อมันหู้มันจะนิ่งมันจะเฉยที่นิ่งที่เฉยคือแบบบ่ใจบ่ท้องบ่หู้ฮ้อนนะหู้หมดสัมผัสหมดเข้าใจหมดแต่จิตมันคงบ่หวั่นไหวเพราะไปใส่ใจพิจารณาหาต้นตอที่แท้จริงหาความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่าบ่มีอะอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ต่อไปความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นล่ะมันดับลงทันทีนะสถานะดับทันทีมันบ่สืบต่อมันบ่สามารถบ่มีหยังอ่ะเพิ่นฮ้องว่าอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เท่านั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยเขาจะไปเขียดไปโคดไปโกรธไปถือไปตื้นจาใดเพื่ออะหยังนั่นแสดงว่าเฮาบ่ต่างอะหยังกับคนบ้าก็แผลเป็นที่มือแต่ว่าเอาเล็กเอามีดเอาหยังไปทูดไปถูเป็นบาดทะยักต่างๆเจ็บปวดรุนแรงทรนทรายนับกับบ่เป็นสุขตื่นกับบ่เป็นสุขกินกับบ่เป็นสุขรับกับนอนกับบ่เป็นสุขเนี่ยจะได้สถานที่อันเวลามีอะหยังมากระทบแล้วเฮาไปเข้าใจที่มันเป็นเนี่ยในไอ้เนี่ยมันถึงสามารถที่จะเนี่ยจิตของเขาเนี่ยทิ้งได้ถมได้ปล่อยได้วางได้ถ้าห้ามบ่ทิ้งบ่ถือถ้าห้ามบ่ทิ้งแล้วยึดถือต่อยึดถือติมันบ่มีจริงอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการถูกหลอก2จั่น3จั่นยึดถือก็ผิดแล้วนะถูกแล้วนะถ้าไปยึดถือจริงสิ่งที่บ่จริงหลังอย่างยืนน่ะนิจจังว่าอนิจจังนะอนิจจังพันเตนี่นะในบทของอนัตตลักขณสูตรว่ามันมีอย่างเที่ยงแท้พ้องมันมีอย่างอยู่ต่อพ้องมีในเมื่อบ่มีแล้วสเต็ปต่อไปก็คือพอเข้าใจแล้วนะมันก็บ่ไปยึดมันถือมันอย่างต่อไปสถากำลังกึดแล้วกันว่าเมื่อไปเข้าใจความจริงที่อีแล้วเนี่ยมันจึงแบบไปเครียดแบบไปเกลียดแบบไปโกรธเพราะจะได้เหี้ยเรื่องราวเหล่านี้มันมากระทบทุกขณะจิตอยู่แล้วบางทีมีหยังนะมีไผว่ามีหยังต่างๆมีสักอย่างแต่จิตมันเริ่มตัวสังขารปรุงแต่งขึ้นมานะเวลาไปคิดถึงอดีตเหนือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งขึ้นมาอ้าวมันจบไปตั้งแต่เหมือนแล้วแต่ตัวสติสัมปชัญญะของเขาเนี่ยหู้เท่าบ่ทันเอามาขยําตัวเองแล่นคือมันมีความทุกข์อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็บ่สามารถที่จะช่วยเหลืออย่างเขาได้นั้นถ้าเฮาบ่ใจความใส่ใจพิจารณาโดยทนเที่ยวรอบขอบแล้วที่ท่านที่เพิ่นได้บอกว่าจะนำไปสู่ความเสื่อมความเสียความพินาศในมุมกลับกันถ้าเข้าใจโยนิโสมนสิการในข้อแรกที่อุทึงว่าจากเหตุไปหาผลเนี่ยเข้าหันละนะเข้าหันละว่ามันเป็นจี้นะดูจากเหตุอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปส่งผลจะได้จิตหนึ่งขึ้นมานั่นเวลาเขาพิจารณาเนี่ยเดี๋ยววงตรนผลห้องว่าคือเขาพิจารณาเป็น2ลักษณะก็คือจากเหตุไปหาผลแล้วก็จากผลไปหาเหตุนะถ้าผลไปหาเหตุถ้าเขาอู้ถึงเรื่องของอริยสัจ4ก็คือเริ่มจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังพิจารณาจับผลไปหาเหตุแต่ถ้าหากว่าเหตุไปหาผลก็ไปพิจารณาในส่วนของตัวสมุทัยว่ามันเป็นเหตุที่มันจึงส่งผลจะอีเวลาเขาพิจารณาจะอีเนี่ยสถานะเกิดในส่วนของรับคำที่เขาห้องว่าปฏิจจสมุปบาทเนาะสถานะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโดย
มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ว่าเนี่ยอื่นๆเนี่ยก็ต้วยมาเป็นกระบวนบ่มีอะหยังเลยที่จะเกิดขึ้นมาแล้วบ่มีเหตุบ่มีปัจจัยการเกิดขึ้นมาลอยๆนั้นมันบ่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยนั่นเวลาสถาสวดเนาะสวดบนห้องว่ารักปฏิจจสมุปบาทนี่นะเขาจะได้ยินสวดอยู่เสมอมันก็อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังนะในเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะมาหูจักสิ่งเหล่านี้แต่ตัวโยมนสิกานเนี่ยไปพิจารณาเห็นตั้งแต่เกิดจนดับซึ่งยากมากตัวสติสัมปชัญญะของเฮาปุถุชนเนี่ยมันบ่มันคงลำบากละเอียดพอที่จะไปสังเกตเห็นที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปยากมากแต่เมื่อพระเจ้าตรัสเฮาใจโยนิโสมนสิการเนี่ยเฮาก็เลือกเป็นเรื่องๆไปเท่าที่สติสัมปชัญญะของเฮาเนี่ยได้ระลึกรู้เท่าทันได้มันต้องไปพอไหนพอเฮาเนี่ยพอตัวเขาว่าขณะนี้เนี่ยมันสุขอยู่หรือว่ามันทุกข์อยู่ถ้ามันสุขอยู่เขาก็ไปหันว่าความสุขที่หวานั่นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จบไปดับไปเนี่ยเขาก็บอกเขาไปขอรัดฟัดเวียงยึดถือยึดมันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยเพราะมันมีอยู่มาจริง ที่เฮาได้ยินอยู่เสมอมันก็ว่าทุกข์กับสุขเนี่ยจริงๆอ่ะสุขบ่มีมีแต่ทุกข์จะได้อ่ะที่เฮาฮู้สึกว่ามันเป็นสุขเพราะความทุกข์นั้นมันเบาบางลงมันจึงฮู้ว่ามันเป็นสุขมันก็กลับไปที่วันก่อนน่ะผัสสะที่มีอาสนะก็คือความเข้าไปยึดมันถือมันอันนี้โอ้โหเป็นธรรมะแบบตรงๆเลยนะเป็นยอดธรรมเลยนะสถานะบ่ามายึดถืออย่างต่างๆดิสถาได้ฝนอินเข้ามาเนาะพูดจาพูดคุยกับพระอาจารย์หันชัดเลยว่าหลายคนเนี่ยบอกเพิ่นบ่ได้อินังคังคอเหมือนเดิมแล้วเพิ่นพิจารณาเห็นตันเข้าใจตันยังจะเกิดก็เกิดแต่เฮาทําหน้าที่ของเฮาเต็มที่แล้วเนาะเขาจะบ่ไปมัวเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระเรื่องบางเรื่องมันเกี่ยวกับอันการใจโยนิโสมนสิการเลยแต่เขาเนี่ยยิ่งใส่ใจเอาใจเนี่ยไปใส่สิ่งต่างๆดอกมันก็นำไปสู่ความเสื่อมที่พ้องว่าอโยนิโสมนสิการในวันนี้เนี่ยมี2ตัวเนาะอโยนิโสมนสิการกับโยนิโสมนสิการมีตัวใดตัวหนึ่งมันก็สามารถอธิบายได้ถ้ามีโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาไตรตรองโดยทันทีแล้วอโยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นบ่ได้แน่ๆมันถึงจะขึ้นจะได้นะท่านนะก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาทั้งหลายเนาะว่าเฮาอยู่เนี่ยที่พระอาจารย์อูในเบื้องต้นว่าศีลเอ่อทานศีลภาวนาต้องมีความพร้อมต้องมีความครบเพราะจุดมุ่งหมายของการเข้าใจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปสู่ความสลัดทิ้งเขานำไปสู่ความสลัดทิ้งถ้าหากว่าเขายังปรารถนาอยู่มันก็กลับมาสู่วัฏสงสารวินวายแต่เกิดเดี๋ยวทุกข์เนาะเดี๋ยวทุกข์จากอย่างทุกจากแก่เป็นทุกเกิดเป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกมาได้ในสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกพลาดจากที่ของที่หักก็เป็นทุก
นะใจเนี่ยมันมีแต่โทมนัสความแห่งผักแห่งใจเมื่อพาเขาเข้าใจอีใจตรองอีเขาก็เบาละทุกครั้งที่เขามีสติสัมปชัญญะทุกครั้งเลยนะเขาก็พิจารณาอยู่อย่างเดียวนะเอานักพิจารณาในส่วนของการว่าเนี่ยจิตใดจิตมันเบาลงปล่อยลงโปร่งลงหายไปอาจจะเอาตรงๆเจี๊ยนะสระเมื่อเฮามีเวลาน้อยนะมัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่มันตันกินกว่าจะฮู้ตัวกรรมของกรรมหมดอายุไขละเฮาจะฝึกตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะสถานอยู่ไหนก็ฝึกได้นะชอบบ่ชอบก็มักกระทําอันนะโดยสรุปแล้วมันก็มีหยังอ่ะพอเฮาพิจารณาอีเฮาก็ได้ทําบทบาททำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ด้วยนะมุ่งมั่นที่ผลของการงานนั้นนั่นนะสถานะเอาละนะเดี๋ยวจะหมดละโมงแล้วอันโยมนภพรสุไนนะครับสาธุเจ้าข้าพระอาจารย์นะสาธุสาธุด้วยนะแนะนำตัวเองด้วยนะเวลาพิมพ์มาใครก็ตามเนาะบางทีพิมพ์มาใหม่ๆทักทายกันมาใหม่ๆพระอาจารย์จำไม่ได้นะก็แนะนำตัวเองด้วยบอกสักนิดหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรนะโยมอันคำสุขโยมคำสุขโยทินนมัสการพระอาจารย์มานะโยมแม่เพ็ญกับฟังสาธุสาธุนะปีบุคคลมิ่งเชิญวงทักทายมาแม่พิสมัยสีเทพธรรมรงค์นมัสการแม่ที่ตามฟังอยู่เนอะนี่สาธุโดยแม่บ่ตองสวนนะเกียนโทรมาคู่มาจากกันแล้วเนาะตะกี้เนาะบ่ทนาสาธุด้วยเด้อเจ้าครับแล้วเด้อฮัลโหลเจ้าเจ้าได้ยินเหมือนหลายวันละกะได้ยินเหมือนหลายวันละอีเดี๋ยวก็ได้ยินงงเจ้าวันไหนก็เป็นเทพเป็นเทพเนี่ยวันไหนก็เป็นเทพอีกเจ้าไปทำธุระพระราชดีกันวันนี้ท่านนั้นมาเอาผ้าผัวบริจาคกันเจ้าดีละดีละไปเถอะเจอกันโอเคจากวันที่อยู่กับเขาหนักอะมาได้ใจมันได้ใจกันแต่เขาก็แบ่งไปเนาะแบ่งไปแบ่งปันไปที่เป็นใจได้เป็นก็ได้ใจใจมาได้ก็ไปทำอย่างอื่นเนาะก็ดีละวัดอะไรอะที่อย่างเป็นวัดค่ะเปิดพัดลมอะไรนี่มาได้ขายของกันมาต่อเจ้าตอนนี้หน้าฝนเจ้าอากาศมันชื้นต้องรักษาสุขภาพรู้เป็นตัวขึ้นหูเขาแก้ไงเจ้าหายใหญ่เนี่ยอะไรก็รักษาสุขภาพเนอะเจ้าเจ้าสาธุนักสถานในเจ้าสาธุเจ้าใจทุกคนต้องเป็นกำลังใจกันเนาะแม่ถนอมพันล้อมนะสาธุโดยแม่สุนันทานะการนมัสการพระอาจารย์สาธุนะพีรพลจันทร์กระจ่างสาธุครับมาสาธุสาธุเดนเนอร์กับแม่อันกับสีขันแก้วนะฟังแม่ฟังอยู่เนอะนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยแม่อันมารีขนมไทยนะตะกี้โทรมาแป๊บๆติดสายอยู่โทรมาใหม่ก็แล้วกันเนาะทักทายพระอาจารย์มายมต้อยนะยมต้อยชนิดากรุงเทพนิสารัตน์รัตนวาหะนะกราบสาธุค่ะสาธุโดยแม่อัญชันวงฉังเงินสาธุสาธุนะยมกลอุมาฟังเสียงชัดเจนดีสาธุแล้วก็แม่อันเทียมฝากคำไปแล้วนะนมัสการประจันมาสาธุโดยเนอะเจ้าเจ้าไว้สาธุเจ้าสาธุเจ้าฟังอยู่เนอะฟังอยู่เนอะฝนตกก็เราตะคู่ตะคืนฝนตกตั้งแต่ปีสองปีสามเต้าโอ้ฝนดีจะฝนดีวัดฝนตกกระจับก็ตกเหมือนกันนะจับอ๋อ
ต้องเหมือนกันแม่เจ้าหนามหนามเพิ่งแม่จัดหนักอันในวังก็อันมันถึงเพิ่มขึ้นติ๊กๆเจ้าปริมาณน้ำเจ้าแม่ไปงานขาวดำปุ่นไหนไหนวัดอันวัดหมอนเนี่ยน้องกระติ้งนะอ๋อเจ้าวัดหมอนกระติ้งวัดอะไรอย่างเงี้ยก็หมอนกระติ้งก็เจ้าวัดน้องกระติ้งวัดหมอนกระติ้งเนี่ยเป็นของวัดเนี่ยวัดอย่างเงี้ยอันหยาดเนี่ยหลานจ้าเป็นอยู่บ้านนั่นอย่างก็บ้านสุดตุ๋ยเนาะเราเป็นเอาไปไว้วัดบ้านปุ่นอ่ะหมอนอันยังเนี่ยน้องกระติ้งอันแน่เป็นห้องอันยังก็แน่เป็นเนี้ยเป็นเนี้ยน้องกึศโอ้ยบ้านกึศยากหาคนเท่าหนึ่งเดียวกันเนี่ยกึศกำเดียวกันได้กำเดียวกันได้เราไปกึศมาเสียเวลาเดียวกันไหนก็ได้ตังค์นะเจ้าก็ได้จัดเมินน่ะถึงจะได้เอออย่างนั้นเนาะพระอาจารย์ไหนเท่าไปทุกวันน้องน้องร่างกายเขาเนี่ยเจ้าเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเด้อเจ้าดีละทักทายกันแล้วก็ฟังธรรมนี่โอ้สุดยอดอ่ะเจ้าตนถูกองค์อ่ะเออแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติเนาะเจ้าเจ้าเจ้าที่นี่ก็ตีลับตียังแม่นั่นแก้ววานะกะเจ้าสบายใจเจ้าไปหาหมอหมอพูดว่ายกนิ้วโป้เลยอะโป้เลยพูดว่าสุดจอดแม่ไปเนี่ยยังแม่เลือดก็ดีอย่างก็ดีหมดอะดูเร็ว6 เดือนน่ะนั่นแม่เตียงก็ดีละได้ก็เป็นกำลังใจกันเนอะตั้งแต่ทำโอ้อังฟังธรรมะนี่นะยอดเลยเนี่ยแนะนำกันหลายๆคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังได้ไหมเนอะเจ้าโอ้มันให้ฟังจนนักพระอาจารย์แต่ว่าเปิ้นมาโทษเปิ้นว่าน้อยเป็นกฎตัวแทนแม่เนอะอย่าถือโอกาสทางขายสถานทุกคนนะจะไปวัดนะอู้กันเรื่องว่าจ้ะฟังพระอาจารย์ก็ฟังกันเนาะเป็นอู้มันแม่อังจังไหนโทรศัพท์นี่มีก่อนอย่าแม่ย้ายเสื้อละมีกาเปิดเป็นฟอโอ้เป็นอู้มวนน้อยแม่ตึ้งอยากโทรเหมือนว่ากำเป็นยังฟังถ้าเป็นตัวแทนแม่กำเนิดตัวแทนว่าปันไห่เป็นฟังคนเฒ่าเป็นฟัง7-8 สิบปลายอ่ะเป็นฟังกันน่ะโอ้สาธุเจ้าฟังนักสุขใจกันคนประจายกับฟังคนเฒ่าประจายแต่ไปวัดนะโอ้น้อยคนอันตัวเจ้าเนี่ยโทรหาธรรมะดีโทรเจอเนิ่นๆแม่นะได้ทักได้ทายได้อย่างกันเจ้าปนหน่อยได้โทรปนโทรจางก็ของฟังแล้วได้สุขใจไปประพฤติปฏิบัติแล้วสุขใจเองก็แล้วกันเนาะแม่ก็ว่าแต่แล้วฟังน่ะสุขใจฟังน่ะดีไอ้เนาะเจ้าฟังนั้นฟังทันไอ้เนาะเจ้าสาธุเด้อเนอเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าอาจารย์เป็นกำลังใจเด้อสาธุเจ้าจ้ามาหลายคนตะกี้โทรมาสายมันติดมันติดสายอยู่อันสถาก่อปากันโทรมาเนาะเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้วปลอดภัยเนาะปลอดภัยหายห่วงเจ้าเหมือนที่สั่งก็ไปแหมละจ้าล่ะเออไปหัววันใดอาจจะเป็นวันที่2ฮู้พอก่อนเดินทางติ๊กๆดูแลตัวเก่าแล้วจ้าเนาะเจ้าเสียงบ่ค่อยดีเลยพ่อจันทร์อ๋อมันก็สะปะนะโดนฝนโดนแดดโดนหยังเพราะจิบน้ำอุ่นนะจ้าเนาะเจ้าจิบน้ำอุ่นแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีๆนะพ่อจันทร์พ่อขอน้ำเพียงพอเจ้าเจ้าโยมขอปากบอกแม่แก้วได้ยินดีใจแม่แก้วหายดีแล้วจ้าเนาะดีใจแม่แก้วได้ไหมเจ้าหายดีแล้วเจ้าแม่แก้วฟังอยู่ก็ขอแม่แก้วหายดีปกติเนาะเป็นนั้นสีสันให้รายการพ่อจันทร์นะจ้าเนาะดีละสาธุเนอะสาธุเจ้าปตอีค่ะเจ้าเจ้าเจ้าแม่สิคุณกลับไปสาพระอาจารย์เจ้าเจ้าวันนี้ของจริงนะของแต่ไหนดูเจ้ากับไปตามวิถีของดูเจ้าเนี่ยวิธีการวิธีงานเนี่ยกะเจ้าการงานกันนักเนาะเจ้าสปะสปันนะเจ้า
มันว่ามีเวลานอนเหลือมันมีเวลาบริยาแม่ยังมีเวลานอนเลยนั่นแหละมันก็มีแต่ละเวลาจนเวลาเวลาจนเวลาอย่างนี้เจ้าเดี๋ยวละสาธุเน้อจับน้ำใจเน้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าหาแม่พระนี่โป่งแสนตอว่ายังไงจะมาต้นไม้มันโตหมดแล้วนะเดี๋ยวเป็นหน่วยบ้านเยอะล่ะวันนั้นวันก่อนนะจ่าสมศักดิ์วันนี้นะบาทวันก่อนแม่กระสือปวดเมาพาไปสวยซีไว้ไอ้น้ำท่วมจ้าต้นเดี๋ยวนี้ต้นตองต้นกอกต้นปักโอ้ยมีทุกอย่างอะไรอยู่ว่าจังให้จ่าไปบอกจ่าจ่าแบบทุกกับนี้เวลาปูกระยงหมีว่าจะบอกมาถามว่าเราบีเข้าไปว่าแอร์ไปที่เรียนมอสจะรอบาร์กอกน้ำพริกเขาหมายเก่งง่ายอาจารย์กะปลากรองอย่างกอกปลาเหรอกะปลากรองใส่น้ำพริกกอกน้ำพริกกอกยังใส่พริกกันง่ายไงแล้วก็น้ำเจ้าเต็มบ้านอย่างเดียวเนี่ยเขาจะออกหน่วยออกไม่หนีแบบบ้านแล้วกับบ้านใจเย็นเย็นอาจารย์ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดินไปเมื่อวันใดป้าอาจารย์เนี่ยมาอะไรจะโทรหาแม่ปานนี้หนึ่งเจ้าเดี๋ยวอาจารย์โทรหาเนาะเจ้าฟังอยู่ตลอดฟังคำมานี่มันซึ้งอาจารย์ซึ้งเป็นไข้เป็นเมื่อยหายเมื่อผมต้องไปถามยาแต่จ้าพอแม่ปานนี้โดนหลดโจรมันนี่ได้ห้าวสินวันนี้หายได้กินยาได้ติ๊งมันสักอย่างได้กินยังอะความเหงาความเศร้าใจตีทั้งมันจ้ะอาจารย์ลูกที่อาจารย์ก็ต้องมีต้องดิ้นต้องถูกต้องนี่แหละเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้ากี่หันแม่มาดีหายแม่สีอะไรคนนะที่โทรมาพระอาจารย์บริหับสกรรมเนาะแม่พิมาลาเนี่ยสาธุพระอาจารย์อ่ะแม่บรรเย็นแม่บรรเย็นดูมาสักการไหว้จ่าเจ้าเจ้าตังอยู่เนอร์เจ้ามาได้ดูหามันแล้วชัดเจนดีกว่าชัดเจนดีเจ้าสิมันก็นี่ก็ชัดเจนหัวชัดเจนดีอืมเขาถามในสถานที่นั้นแม่สบายดีนะน้องพี่เรากันเนาะเจ้าเจ้าได้กะเจ้าสาธุเจ้าทักทายกันเนาะเจ้าเจ้าเจ้าฮะแม่มาไล่ขอแม่สาเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่ไปถามพระอาจารย์ว่าอันที่ส่วนมุนเนี่ยมันหน้าเศร้าสองแล้วก็ไปถึงหน้าอย่างแถมนะเจ้าที่พระอาจารย์ส่วนมุนวันหน้าเศร้าสองนี่เรื่อยไปเจ้าเพราะว่ามันเป็นอันธรรมดเย็นเนาะเลยไปเตี้ยๆเจ้าอันต่อจากท่านต่อไปต่อไปจากอันละกันเจ้าต่อหันไปเลยสองแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเลยเจ้าแหละเจ้าถ้าพระอาจารย์มาได้บอกหน้านี่แสดงว่าไปเรื่อยๆอ๋อยมแม่อันเลยไปซื้อไฟรถใช้ทีแบบต้องชาร์จไฟแล้วแล้วก็เวลาไฟดับอย่างที่เขาบอกต้องเนี่ยนะเจ้าเจ้ามันจะได้หันชัดเจนขึ้นจ้ะผมเป็นวันป้านะอาจารย์เนาะเจ้าอ๋อน่ะยุ่นแมวมาจะสวดด้วยค่ะอาจารย์ให้ในสว่างวัดบ้านเฮานี่ก็ประมาณสักสามโมงสี่โมงแม่ก็ไปทางวัดปุ๊บเอาค่ะอาจารย์ถูกชวนไม่คืนเนาะเจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวอยู่บ้านอยู่ตามบ้านตามจองฟังตัวนี่แม่เนอร์เจ้าเจ้าสาธุขอบคุณเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าอันหมดเวลาในสถานนะเลยมาเก้านาทีวัฒนาสาธุอุบาจารย์ตัวสถาญาติโยมตัวเนาะที่ได้ยันกดไลค์กดแชร์กันในส่วนของการฟังธรรมซึ่งสถาโดยส่วนมากก็จะฟังจากสถานีวิทยุร้อย 6.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงนครลำปางกันนักหนาจาปันเนาะฟังแล้วเป็นประโยชน์กับศรัทธาก็เกิดความสุขทั้งกายสุขทั้งใจจิตเป็นความสุขจิตมีพลังก็อย่างกายมีพลังตัวในศรัทธาเนอะจะได้ก่อของบุญทักษาธรรมะคุ้มครองกันกูคู่คนนะครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับถวายความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับผม